ตัวอย่างที่32ครับเป็นข้อสอบ O-NET ปี56ข้อ24โจทย์บอกว่าอนุกรมเรขาคณิตมีผลบวก10พจน์แรกเท่ากับ 3,069 อัตราส่วนร่วมหรือ R เนี่ยเท่ากับ2พจน์ที่3ของอนุกรมนี้เท่ากับเท่าใดก็คือโจทย์ให้บอกว่าเป็นอนุกรมเรขา S10 เท่ากับ3,069นะครับ A3 เท่ากับเท่าไหร่เมื่อ R เท่ากับ2นะโจทย์ให้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ตอนนี้เรารู้ S10 ของอนุกรมเรขาคือ A1 1 ลบ R กำลัง 10 ส่วน 1 ลบ R นะครับเรายังไม่รู้ A1 เรายังไม่รู้ R R โจทย์ให้มาแล้วคือ2แทนค่านะครับ3069เท่ากับ A1 1 ลบ2กำลัง 10 ส่วนด้วย 1 ลบ 2กลายเป็น A1 คูณกับลบ1023ส่วนด้วยลบ1เพราะฉะนั้นออกมา A1 จะเท่ากับ3นั่นเองนะครับA1 เท่ากับ3อยากรู้จักว่า A3 มีค่าเท่าไหร่ A3 ก็คือ A1 R กำลัง2ก็คือ3คูณกับ2กำลัง2ได้12นั่นเองนั้นตอบช้อยที่4นะครับนี่คือข้อ32